รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพทบ5เสนอรายการข่าวดีดีกับพี่คำรณตอนไทยเราขาดแคลนแรงงานฝีมือถึง4เท่าตัวเลยนะจะบอกให้กระทรวงใหญ่สุดกระทรวงศึกษาธิการหนังสือหนังหาเกิดมาไม่เคยได้อ่านสำนักงานใหญ่สุดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานี่จากปากคำของเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาระบุว่าตอนนี้ไทยเราขาดแคลนแรงงานฝีมือถึง4เท่าตัวหน้าที่ของกรมเราเลยคือของส่วนเราเลยของหน่วยงานเลยคือเราจะผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะไปตอบโจทย์ให้กับตลาดแรงงานที่ต้องการบุคลากรทางด้านนี้นะครับเราต้องตอบโจทย์ให้ตรงกับผู้ประกอบการซึ่งแรงงานฝีมือเหล่านี้ส่วนใหญ่ล้วนได้มาจากผู้เรียนสายอาชีวะเกือบทั้งสิ้นภาครัฐภาคเอกชนเพื่ออะไรเพื่อไปช่วยกันพัฒนาประเทศโดยปรัชญาเราก็ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยงั้นในสาขาวิชาต่างๆซึ่งเราเปิดสอนอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมเกษตรกรรมบริการการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งยวดของผู้เรียนสายอาชีพเรามีความมุ่งมั่นนะครับที่จะให้น้องๆนะครับเข้ามาสู่การเรียนวิชาชีพเกิดการขาดแคลนเราก็ดูถึงความต้องการของตลาดแรงงานนะครับอาชีวะเราเมื่อค้นพบปุ๊บเราก็จะรีบดำเนินการในการที่จะผลิตน้องๆเติมเข้าไปเพื่อที่จะช่วยกันขับเคลื่อนนะครับการดำเนินการของประเทศเราจะช่วยนำพาชาติไทยให้เจริญสรุปให้ดีๆดังนี้ว่าขณะเรียนมีงานทำเรียนแล้วมีงานทำต้องเรียนอาชีวะขอรับขอให้ทุกท่านมั่นใจอาชีวะศึกษาการศึกษานำพาเยาวชนเพื่อไทยทุกคนจากรุ่งเรืองไปทุกถิ่นฐานเติบโตความคิดสร้างความเจริญเบ่งบานไม่อายเพื่อนบ้านเราเตรียมการรากฐานไว้ดีข่าวดีๆกับพี่คำรณเรียนแล้วอยู่รอดปลอดภัยจำไว้ต้องเรียนอาชีวะกันนะจะบอกให้จากแรงงานฝีมือเราไปฟังดนตรีไทยกันค่ะตอนดนตรีมีคุณทุกสิ่งไปโดยเฉพาะดนตรีไทยที่โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารฉะเชิงเทรานะจะบอกให้ที่นี่โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารดนตรีไทยมันคือสายเลือดของคนไทยมันคือวัฒนธรรมไทยเสียงดนตรีไทยที่ได้ยินได้ฟังอยู่นี้จักมิหมดไปจากพื้นแผ่นดินไทยโรงเรียนของเรานักเรียนทุกคนจะได้เรียนดนตรีไทยพื้นฐานจะมีเด็กๆเหล่านี้ที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนเราไปในการเผยแพร่วัฒนธรรมจบไปนำไปประกอบอาชีพได้เพราะนี่คือการเรียนการสอนสาขาวิชาดนตรีไทยให้กับนักเรียนของโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารวันเขาไปข้างนอกอยู่ต่างประเทศเขาจะสำนึกรักวัฒนธรรมดนตรีไทยและโรงเรียนวัดโสธรยังถือเป็นศูนย์กลางของดนตรีไทยในภาคตะวันออกอีกด้วยดนตรีไทยทำให้ทั้งตัวครูแล้วก็เด็กๆเองค่ะได้ฝึกสมาธิแล้วก็ได้นำดนตรีที่คุณครูสอนค่ะไปต่อยอดไปประกอบอาชีพได้ดนตรีไทยต้องอยู่คู่ประเทศไทยสรุปให้ดีๆดังนี้ว่าคนไทยอยู่ดนตรีไทยอยู่แม้คนไทยสิ้นดนตรีไทยก็จะอยู่ในหัวใจของคนทั่วโลกครับเรารักดนตรีไทยกินเนื้อลองไตผ่านไปผ่านมาวันนี้ตัวข้าได้มา8ริ้วหรือเมืองจะเชิงเศร้าอยู่แล้วไม่เหงาหัวใจสยิวนี่นอนะเมือง8ริ้วนี่นอนะเมือง8หัวใจวิ่งจิ๋ว8ริ้วของเราข่าวดีๆกับพี่คำรณรักษาสืบสานกันไว้กับวัฒนธรรมไทยเอกลักษณ์ไทยที่ดีด้านดนตรีไทยโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารฉะเชิงเทรานะจะบอกให้หัวใจวิ่งจิ๋ว8ริ้วของเรา